นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาบัติในให้พากันตั้งใจในวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพรักพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้ทุกคนมีความหวังและมีความปรารถนาอยากสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเพราะเราเกิดมาทุกคนมีจุดมุ่งหมายต้องการมีแต่ความสุขความเจริญ ให้เกิดมีขึ้นแก่ตนการที่พวกเราทุกคนทั้งภิกษุสามเณรทุกท่านก็ดีให้อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายความมุ่งหมายของพวกเรามีเช่นนี้เราจะพากันฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้รับซึ่งคุณงามความดีนั้นอย่างไรในข้อนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเสาะแสวงหาซึ่งความสุขความสงบที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาเอาไว้ว่าการที่บุคคลทั้งหลายได้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิดีแล้วนั้นก็ยังให้พากันได้รับซึ่งความสุขเกิดขึ้นเป็นวาระหนึ่งตอนหนึ่งได้ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันใช้สติปัญญาน้อมนึกระลึกพินิจพิจารณาดูจิตใจของตนเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนั้นให้ผ่อนคลายหายจากโรคภัยไข้เจ็บคำว่าจิตใจมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่นั้นก็คือจิตใจมีความทุกข์นั่นเองความทุกข์เป็นโรคของจิตใจนั้นคือกิเลสตัณหามันชักพาให้จิตใจได้มีความทุกข์ถ้าหากพวกเรายังไม่มีสติปัญญาสามารถซักฟอกจิตใจหรือสำระจิตใจของตนหรือไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันกับเหตุการณ์ของกิเลสทั้งหลายมากระทบกระเทือนจิตใจหรือซักรากจิตใจของพวกเราทั้งหลายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นมันก็จะซักจูงไปให้จิตใจพวกเรานั้นมีความทุกข์อยู่ตลอดมีความทุกข์อยู่เนืองนิดอันความทุกข์เกิดขึ้นมาภายในจิตนี้เองทำให้บุคคลทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจการที่พวกเรามีความทุกข์อยู่บางคนอาจจะว่าทุกข์เกิดจากเรื่องภายนอกบางคนก็จะคิดว่าทุกข์เกิดจากเรื่องของบุคคลอื่นต่างๆบางคนนั้นอาจจะว่าทุกข์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่ใกล้ตัวบางคนก็คิดว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่กับตัวจะรูปร่างกายเพียงแค่นั้นพวกเรายังไม่มีสติปัญญาพากันพิจารณาในสภาวะสังขารร่างกายยังไม่รู้ไม่แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันก็เลยพัวพันฟันเฟือยึดมั่นมีความทุกข์กับเรื่องร่างกายของตนก็มีอันนี้เรียกว่าพวกเรามาพิจารณาเรื่องจิตใจของเรามีความทุกข์แท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายอยู่ภายนอกก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวก็ดีหรือตัวของคนเราทุกคนนั้นก็ดีมันเป็นเรื่องสภาวะความเป็นจริงที่มีความทุกข์เจ็บปวดที่นนที่นี่บ้างอิดโรยบ้างหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆที่แพทย์ที่หมอเขาสมมุติขึ้นมา
ว่าร่างกายกายานี้เป็นรังของโรคเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ดีถ้ามีอยู่ในร่างกายของพวกเรามีอะไรเล่าที่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นหมอก็พากันศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติหาอยู่หายากันวุ่นวายอยู่ทั้งทั่วโลกนี้ก็หวังมีความหมายที่จะกำจัดความทุกข์นั้นให้หมดให้สิ้นไปแต่อย่างไรก็ดีก็ได้ระงับดับทุกขเวทนาได้บางชั่วบางคราวเท่านั้นที่มารักษาซึ่งร่างกายของพวกเราเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอยู่ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆนั้นก็มีประโยชน์บ้างบางข้างคราวเมื่อกินรักษาแล้วก็ระงับดับทุกขเวทนาไปได้ชั่วบางครั้งบางคราวเท่านั้นแต่บางครั้งบางคราวนั้นเวลาคนมีโรคภัยไข้เจ็บมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนั้นนำมาบริโภคนำมากินหาวิธีแก้ไขก็ไร้ผลไร้ประโยชน์โรคก็ไม่หายทุกขเวทนาก็ไม่หายก็ย่อมมีความทุกข์อีกต่อไปพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เช่นนี้ว่าเราท่านทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาดูเช่นนี้แล้วก็เรียกว่ายาต่างๆนั้นบางครั้งคราวก็ได้ผลบางครั้งคราวก็ไม่ได้ผลรักษาโรคในร่างกายของตนเมื่อทุกคนมาพิจารณาดูเช่นนี้ร่างกายของพวกเราทุกคนก็ไม่ได้สมหวังสมปรารถนาของตนเราก็เรียกว่ากายตนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรักษากายตนไว้ในคุ้มครองของตนเองได้เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราท่านทั้งหลายจะมาพินิจพิจารณาได้อย่างไรบางทีร่างกายมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์บางทีร่างกายก็อยู่ขนาดกลางๆบางทีรูปร่างกายก็ชูผอมหดเหี่ยวลงไปอิดโรยลงไปมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าเบียดเบียนย่ำยีอยู่ตลอดอย่างนี้เรียกว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาทำอย่างไรพวกเราจะศึกษาเรื่องว่าร่างกายนี้เป็นตามสภาวะตามความเป็นจริงของเขาแต่จิตใจพวกเรานี่เองมันเป็นโลกของความทุกข์มันทุกข์เพราะเหตุอะไรมันทุกข์เพราะเหตุว่าจิตใจนั้นเป็นธรรมดาก็มีความห่วงใยอะไรอาวรณ์กับรูปร่างกายนั่นเองจิตใจก็เลยมีความทุกข์แต่ที่จริงจิตใจของพวกเรานั้นก็มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายเท่านั้นแต่เมื่อมาอาศัยรูปร่างกายแล้วก็เกิดความหวงแหนและยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ใจก็เลยมีความทุกข์เกิดขึ้นเจ็บที่ไหนก็ต้องทุกข์อิดโรยเหนื่อยก็ต้องทุกข์ทุกข์อยู่ที่ใจเหตุฉะนั้นใจก็เลยรับโรคภัยไข้เจ็บอันหนักหน่วงคนที่มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะเรื่องของจิตใจนั่นเองเป็นเรื่องที่มีความทุกข์มากกว่าร่างกายร่างกายมันมีความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจมันมีความทุกข์มากกว่าเมื่อพวกเรามาพินิจพิจารณาดูจิตใจของพวกเราดูสิในวันหนึ่งหนึ่งนั้นมันมีความสุขกี่นาทีกี่ชั่วโมงและมันมีความทุกข์คิดทุกข์คิดยากคิดลำบากและหงุดหงิดนั้นมันมีกี่นาทีกี่ชั่วโมงความทุกข์ความหงุดหงิดที่คนคิดเกิดขึ้นมาภายในจิตใจนั้นเมื่อหากบุคคลยังไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณาสอดส่องมองดูจริงๆด้วยสังเกตดูจริงๆด้วยพิจารณาดูจริงๆจะเรียกว่าทัศนะคือการดูปัญญาก็คือคลี่คลายสิ่งอะไรมาทำให้จิตใจวุ่นวายมีความทุกข์อยู่ญาณเขาเรียกว่าอย่างรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้นมาทำให้จิตใจพวกเราพากันวุ่นวายและมีความทุกข์อยู่จุดไหนอยู่จุดไหนมันทำให้มีความทุกข์เหตุฉะนั้นหากเราไม่มีการดูการพิจารณาการสอดส่องมองคลี่คลายให้ถี่ถ้วนละเอียดเข้าใจจริงแล้วเราก็ยังไม่รู้วิธีหา
รักยารักษาโรคจิตใจของพวกเราเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันใช้ความภาคความเพียรพยายามเสาะแสวงหาหยูกยาวิเศษเพื่อจะได้มากำจัดกิเลสคือโรคภัยไข้เจ็บจากดวงใจของเราให้หายจากจิตใจไล่ความทุกข์เพื่อจะให้จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสุขเราคิดแล้วว่ากิเลสตัณหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บตัวสำคัญที่นำให้จิตใจพวกเราพากันมีความทุกข์อยู่ทั้งกลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็เป็นเรื่องของกิเลสนั่นเองมารบกวนจิตใจใจจึงมีโรคภัยไข้เจ็บมีความทุกข์รับภาระหนักอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ควรที่จะรู้ใจของตนเองสิส่วนมากแล้วบุคคลทั้งหลายย่อมไม่รู้ว่าจิตใจของตนเองนั้นคืออะไรถ้าหากไม่รู้จิตใจของตนเองคิดไปโน้นไปนี่ก็ดีหรือคิดทุกข์คิดสุขก็ดียังไม่รู้นั่นก็เรียกว่าพวกเราแสวงหาดูตนเองยังไม่เห็นก็คือดูจิตใจนั่นเองว่าใครเป็นตนเป็นตัวอยู่อย่างไรแล้วก็ยังแสวงหาดูจิตใจของตนเองไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายเท่านั้นเองเป็นผลเหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนพิจารณาเช่นนี้เราก็ต้องการความดีต้องการมีความสุขทุกคนการที่ต้องการมีความดีมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนตนเองก็ต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทอดแสวงหาซึ่งตนทอดแสวงหาซึ่งจิตใจของตนว่าจิตอยู่ที่ไหนเมื่อหากเห็นจิตของตนว่ามันอยู่ที่ไหนมันคิดอยู่กับอะไรเรื่องอะไรก็ค้นคั่วหาเหตุหาผลในเรื่องนั้นถ้าหากรู้เหตุรู้ผลว่าจิตใจของตนนั้นยึดเหนี่ยวอยู่อะไรทุกข์อยู่กับอะไรวุ่นวายอยู่กับอะไรหงุดหงิดอยู่กับอะไรมันตั้งอยู่ที่ไหนอยู่กับเรื่องอะไรอารมณ์อะไรบ้างถ้าเรารู้ได้ค้นคั่วหาหลักเงาข้อมูลของความคิดของตนเองได้ก็สามารถที่จะเข้าใจเรื่องที่ตนเองคิดได้เรียกว่าบุคคลนั้นหาตนมาเจออยู่ที่ใจเมื่อมาเจออยู่ที่จิตใจก็ต้องหาวิธีแก้ไขการวิธีแก้ไขจิตใจนั้นต้องค้นคั่วหารากเหง้าข้อมูลของอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาเพราะจิตคิดขึ้นมาหรือมาปรุงมาแต่งหรือมันมาจากภายนอกหรือมันเกิดขึ้นมาของมันเองในข้อนี้พวกเราท่านทั้งหลายกิเลสที่มันมีอยู่ในใจนั้นมันนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานมานมนานหลายภพหลายชาติแล้วมันติดอยู่นั้นมันพัวพันอยู่นั้นเมื่อเราพากันไปที่ไหนคิดเรื่องอะไรดีหรือไม่ดีมันก็คิดมันก็ไปด้วยอยู่นั่นเองคนอยู่ในโลกนี้จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดจังหวัดไหนประเทศใดก็ตามอันกิเลสนั้นมันก็ติดตามไปอยู่ตลอดก็เพราะมันไปกับจิตใจนั่นเองเหมือนกับเสื้อผ้าก็ดีถ้ามันสกปรกแล้วมันสกปรกมันดำแล้วมันด่างมันพร่อยแล้วมันไม่สะอาดแม้เราถือเดินทางไปประเทศนอกก็ดีไปประเทศไหนมันก็ต้องสกปรกไปอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ซักฟอกให้มันสะอาดเสื้อผ้านั้นมันก็ไม่สะอาดเหมือนกันก็สกปรกอยู่เช่นเหม็นสาบเหม็นคาวอยู่อย่างเดิมฉันใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากมันมีความทุกข์มีความเดือดร้อนความวุ่นวายไม่สงบเราไปที่ไหนมันก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็ไม่สงบเหมือนกันเราจะพากันไปรีอยู่ที่ไหนหาวิธีหลบภัยจากความทุกข์นั่นอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็มันไม่มีที่รีที่บังเราจะไปหลบหลีกมันอยู่ที่ไหนหลบหลีกกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่เข้ามายุ่งแก่จิตใจของพวกเราเราไม่มีที่หลีกแล้วการที่เราไม่มีที่หลีกเลี่ยงนั่นเองก็คือเราก็ต้องศึกษาหาความรู้หาความเข้าใจในสิ่งที่เราหลีกไม่ได้เมื่อเราหลีกไม่ได้เราก็ต้องทำความเข้าใจให้รู้แล้วก็ต้องปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่ก็คือศึกษาเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจเท่านั้นเอง
กิเลสมันก็เป็นเรื่องของมันเองจิตมันเป็นความคิดก็เป็นเรื่องของของความคิดนั่นเองแต่มันจะคิดดีหรือคิดไม่ดีหรืออารมณ์ที่มากระทบจิตจะเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นอยู่ตามสภาวะความธรรมชาติของมันในโลกนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจดีเราคิดดูสิบ้านเมืองประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่มีความร้อนจัดประเทศหนึ่งก็มีประเทศที่มีอากาศหนาวจัดเมื่อเราพากันไปหาแล้วมันก็ต้องไปพบมันไปเจอมันไปหาร้อนมันก็ร้อนไปหาเย็นมันก็เย็นถ้ามันเป็นเส้นนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเทศนาไว้ว่าถ้าหากมีความร้อนมีความทุกข์ความกวนกระวายแล้วไม่มีความสุขแล้วเช่นกับไฟไฟมันมีความร้อนแต่ถ้าไฟนั้นดับมันก็มีความเย็นฉันใดก็ดีจิตใจที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายที่ไม่สงบไม่มีความสุขอะไรมันก็สามารถที่จะทำให้มันสงบระงับดับความทุกข์นั้นได้เพราะมีทุกข์แล้วมันก็เกิดมีความสุขขึ้นมาได้เพราะระงับดับความทุกข์นั้นไปได้ฉันใดก็ดีมีร้อนก็ต้องมีเย็นพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้อย่างไรก็ดีเราไม่ต้องวุ่นวายอะไรเมื่อจิตใจของเรามันมีทุกข์เกิดขึ้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความเศร้าหมองมีทุลีคือกิเลสปิดบังจิตใจอยู่หุ้มห่ออยู่ก็ตามแต่เราก็ไม่ต้องหวั่นไหวไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ใช้สติปัญญาเข้าพินิจพิจารณาค้นหาเหตุหาผลในสิ่งที่ใจของตนมีความทุกข์นั้นอยู่ถ้าเรารู้เมื่อไรเราไม่ปรารถนาทุกข์เมื่อเราไม่ปรารถนาความทุกข์เราก็ต้องวางสิคำว่าวางนี่ก็รู้โทษของความทุกข์นั่นเองรู้โทษของอารมณ์ที่จิตใจมันคิดอยู่นั่นเองถ้ารู้โทษมันก็ต้องปล่อยวางเหมือนบุคคลที่ไปจับไฟถ้าจับแล้วมันร้อนมันร้อนมันไหม้มือมันก็เจ็บมันเจ็บมันก็ต้องเข็ดหลาบเมื่อมันเข็ดหลาบแล้วมันก็ไม่ต้องไปจับอีกเมื่อมันไม่ไปจับอีกนั่นเองเรียกว่ารู้จริงว่าไฟนั้นเป็นของร้อนจริงก็ทำโทษให้มีความทุกข์จริงเมื่อไรเราจะรู้จะเข้าใจหน้าตาของกิเลสตัวที่มาทำจิตใจของพวกเราให้มีความทุกข์นั้นอยู่ทุกวันทุกเวลานี้แล้วเราจึงจะปล่อยวางกิเลสนั้นได้ไม่ตามสภาวะของมันเมื่อไรเราจะรู้แต่อย่างไรก็ดีเราก็ควรใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่นั่นเองทำไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปยืนเดินนั่งนอนสอดส่องมองดูอยู่อย่างนั้นแหละกำกับดูแลจิตใจประคับประคองอยู่บุคคลมีสติปัญญามีความสามารถประคับประคองและสอดส่องมองดูแลจิตใจอยู่นั้นเรียกว่าบุคคลนั้นหรือภิกษุสามเณรองค์นั้นเป็นผู้มีความเพียรอยู่เนืองนิดทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็ดูจิตใจของตนเองอยู่เรียกว่าบุคคลกำลังก้าวเดินอยู่ไม่หยุดทำความเพียรไม่หยุดเป็นผู้ที่ไม่ประมาทก็สามารถที่จะเห็นความจริงเกิดขึ้นมาได้นี่พระพุทธองค์ทรงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายหาวิธีคลายทุกข์หาวิธีรักษาโรคจิตใจของตนพระพุทธองค์ทรงตรัสไปว่ายารักษาโรคภัยไข้เจ็บของจิตใจนั้นคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาการที่พวกเราท่านทั้งหลายก็พากันรักษาศีลเพื่อให้ตนเองมีศีลอยู่สมาธิก็เป็นยาอีกเม็ดหนึ่งสามารถที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแนบแน่นเป็นสมาธิก็ทำให้จิตใจได้พักผ่อนได้มัดนี้ยาที่เม็ดสุดท้ายก็คือสติปัญญาคือปัญญานี้เองเป็นยาที่ตัดรากเหง้าเข้ามูลถอดถอนกิเลสทั้งรากทั้งเหง้าทั้งเข้าทั้งมูลออกได้เพราะปัญญาเป็นแสงสว่างเหมือนกับไฟฉายส่องเข้าไปในที่มืดเมื่อส่องเข้าไปที่มืดมืดแล้วย่อมกำจัดความมืดนั้นออกไปให้บุคคลทั้งหลายมองเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนก็หายสงสัยในภาพนั้น
ข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในภาพนั้นได้ฉันใดก็ดีสติปัญญาก็เหมือนกันสติปัญญาก็สามารถจะคลี่คลายแยกแยกและส่องเข้าไปดูจิตใจของพวกเราได้และใช้วิธีแนะนำสั่งสอนจิตใจให้รู้เท่าทันกับอารมณ์ของกิเลสที่มายั่วยวนได้มาล่อหลอกหลอกลวงเอาจิตไปให้หลงไหลไปทำให้มีความทุกข์เมื่อจิตใจของพวกเราถูกสติปัญญาแนะนำสั่งสอนรู้เข้าใจเห็นจริงว่ากิเลสตัณหานี่เองเป็นตัวการทำให้มีความทุกข์มานมนานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วเมื่อมาเกิดในชาตินี้แล้วเราก็ทุกข์กับกิเลสตัณหานี่มาแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นมาถ้าหากเราไม่เข้าใจแล้วดูสิเด็กมันร้องไห้บ้างมันหัวเราะบ้างพวกเราท่านทั้งหลายก็มีการร้องไห้มีความโศกเศร้าโศกาดูลและมีความสนุกสนานมาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วน้ำตาร่วงนั้นมันไหลนั้นมันมีกี่ครั้งแล้วมีความทุกข์โศกเศร้าใจโกรธเกลียดเคียดแค้นกันนั้นมีกี่ครั้งแล้วมากมายกายกองเสียเหลือเกินแต่ความสุขมันก็มีอยู่บ้างแต่มันมีความสุขน้อยๆความทุกข์มันมากเหลือมหาศาลเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าทุกข์เป็นของทนได้ยากทนได้ลำบากเหลือเกินความทุกข์นี้เหตุฉะนั้นเมื่อเป็นของทนได้ยากอย่างนี้เราก็ไม่อยากทุกข์เราต้องค้นคั่วหาความทุกข์นั้นให้เจอให้เข้าใจฉันใดก็ดีถ้าหากเรารู้เราเข้าใจได้บุคคลนั้นก็จะผ่อนคลายออกจากความทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องวางทุกข์ปลงทุกข์เสียปล่อยวางทุกข์นั่นเสียทุกข์มันก็อยู่กับโลกนี่เองเป็นตามธรรมชาติเหตุฉะนั้นการศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องของจริงนี้ก็เรียกว่าอาศัยซึ่งสติปัญญานั่นเองถ้าสติปัญญานั้นมีแก่กล้าสามารถแยกแยกและสามารถเข้าใจแจ้งชัดอะไรก็จะคลี่คลายออกไปได้เหมือนบุคคลทั้งหลายมีความฉลาดเห็นผ้าขาวสกปรกเป็นสีดำแล้วก็ต้องหาแฟบหาสบู่หาเครื่องฟอกมาทำความสะอาดเมื่อพากันใส่ความเพียรพยายามอยู่ซักผ้าอยู่หลายครั้งหลายคราวก็ดีผ้านั้นก็ค่อยสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆจนผ้านั้นจะขาวสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไปตากแห้งแล้วเราเอาไปใช้นุ่งห่มย่อมเบาย่อมสบายย่อมมีความสุขย่อมหมดกลิ่นคาวกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นทำให้ผ้านั้นขาวผ่องสะอาดและหน้านุ่งหน้าห่มหน้าไปใช้สอยสะดวกสบายชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพวกเราพากันใช้สติปัญญาสำลักละล้างอยู่ทุกเกิดขึ้นมาแป๊บก็ต้องดูเข้าไปแป๊บมันมาจากเหตุผลอะไรสุขขึ้นมาก็ดีจิตใจว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรก็ดูเข้าไปทันทีเลยอย่าปล่อยปะละเลยมันทิ้งไว้เมื่อจิตใจมีความทุกข์ก็ดีทุกข์แล้วเราก็วิ่งไปหาคนโน้นวิ่งไปหาคนนี้วิ่งไปอยู่ที่โน้นที่นี่เพื่อจะให้มันพ้นทุกข์มันเป็นไปไม่ได้จิตใจมันต้องเข้าไปดูเข้าไปดูของความทุกข์ของมันเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราก็ดูอยู่ที่นั่นเมื่อเราดูอยู่ที่นั่นเราก็จะพากันเห็นเหตุเห็นผลอยู่ที่นั่นมันไปคิดทุกข์กับเรื่องอะไรอยู่ที่อื่นหรือมันคิดทุกข์อยู่เรื่องไกลหรือมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาภายในจิตของตนเองมันจึงหงุดหงิดเราต้องดูให้รอบตัวนี่ว่าบุคคลที่รู้รอบครอบรู้เข้าใจในเรื่องอย่างนั้นทำอย่างไรพวกเราจะพากันรู้ได้อย่างนี้เราก็พากันใส่ความภาคเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างสติปัญญาให้แก่กล้านั่นเองเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเหตุฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีพระสาวกทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาแนะนำสั่งสอนท่านก็นำไปประพฤติปฏิบัติพากันฝึกหัดปฏิบัติตนให้ได้รับมรรคผลเกิดขึ้นในจิตใจของตนได้ยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารได้ก็ภิกษุ
ทั้งหลายเหล่านั้นก็คือท่านก็พากันตั้งใจนั่นเองญาติโยมก็มีความตั้งใจนั่นเองเพราะเราไม่ปรารถนาทุกข์เราปรารถนาสุขเราก็ต้องหาสุขให้มันเจอเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายในโลกนี้ก็ดีเราหาความสุขไม่เจอว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนก็เลยไปหาสิ่งทั้งนอกหาสิ่งทั้งนอกมาบำรุงบำเรอเพื่อจะให้มีความสุขมันก็สุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแม้มันมีอะไรมันก็สุขนิดๆหน่อยๆแต่ความทุกข์มันติดตามมาแล้วมันมองไม่เห็นมันไปหลงเพลิดเพลินนำความสุขเหตุฉะนั้นสิ่งที่ใดว่ามันมาให้ความสุขแก่เรานั้นความทุกข์มันก็ติดตามมาเหตุฉะนั้นเราควรพิจารณาดูเราทำอะไรเราคิดอะไรว่ามันสุขความทุกข์นั้นมันติดตามมาไหมเนี่ยใครเป็นคนก่อสร้างขึ้นมาก็ตนเองเป็นคนทำให้ตนเองมีความทุกข์เราคิดดูสิเรามาเกิดเราก็ปรารถนามาเกิดแต่เกิดมาแล้วมันก็ทุกข์เนี่ยเราคิดขึ้นมาก็เหมือนกันคนอื่นหรือมาให้เราทุกข์ก็ไม่ใช่เรานี่เป็นคนคิดให้เราทุกข์เราดูตรงนี้ให้เข้าใจจริงๆเรารับอารมณ์นั้นมาไว้เราจึงทุกข์เรายึดอารมณ์นั้นไว้เราจึงทุกข์ก็เพราะตนเองสร้างขึ้นมาเองตนเองจึงทุกข์ข้อนี้เป็นธรรมที่ลึกล้ำคัมภีรภาพเราควรที่จะใช้สติปัญญาสอดส่องมองดูสิมันจะจริงอย่างนั้นไหมว่าตนเองนี่ทำให้ตนเองทุกข์เราไม่อยากทุกข์แต่ตนเองก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นมาด้วยตนเองจริงอย่างนี้ควรดูที่จิตใจของพวกเราเรามีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ในศรัทธาญาติโยมทุกข์กับลูกกับหลานกับครอบครัวหรืออะไรกับเพื่อนกับปู่ทั้งหลายก็เราเป็นคนคิดเราคนก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นเรามาทุกข์กับร่างกายของเราเราก็ก่อให้เกิดขึ้นเรามาคิดขึ้นมาก็จิตของเราคิดขึ้นเราจึงทุกข์นี่เราพูดอย่างย่อๆพินิจพิจารณาอยู่ตรงนี้เรียกว่าเราพิจารณาดูคุณงามความดีเนี่ยเราหาวิธีรักษาโรคให้หายจากจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเราไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเมื่อไหร่เราจะไม่มีความสุขเลยเพราะเราหาไม่เจอเหตุฉะนั้นสิ่งทั้งนอกทั้งหลายมันให้ความสุขกับจิตใจนั้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้พระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายหาวิธีรักษาโรคให้หายเสียให้หายเมาเสียเพราะเราเมาไม่หยุดแล้วโลกอันนี้เมาไปถึงไหนเมาอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่สล่างสักทีก็เมาในโลกเมาในรูปร่างกายของตนเองก็เป็นธรรมเมาเหมือนกันมาเมาในจิตใจของตนเองว่ามันมีความสุขก็ระวังให้ดีเมื่อมันมีความสุขเราจะไปหลงเมาอยู่ต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อมันทุกข์มันก็เมาทุกข์เมื่อมันสุขมันก็เมาสุขเราต้องศึกษาให้รู้ทั้งทุกข์และทั้งสุขเกิดขึ้นสิเมื่อจิตมีความทุกข์ก็เราจะดูให้เข้าใจเมื่อจิตมีความสุขเราก็ดูให้เข้าใจให้รู้จักเหตุจักผลปัจจัยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรมันจึงมาเสวยอารมณ์อยู่อย่างนี้จิตใจอันนี้เป็นเรื่องของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัตินักกรรมฐานเรียกว่ามีฐานมีที่ตั้งนักฝึกหัดอบรมตนเองให้มีรากมีฐานให้มีความสุขเกิดขึ้นเขาสมมุติให้แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติเราให้แต่คนอื่นสมมุติเฉยๆเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่มีผลมีประโยชน์อะไรเราก็ควรปฏิบัติเพราะทุกคนนั้นอยากมาฝึกหัดอยากมาปฏิบัติอยากมาชำระละล้างความทุกข์ความสกปรกอันมลทินคือกิเลสทั้งหลายนั้นให้ผ่อนคลายหายจากจิตใจของพวกเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพุทธประสงค์มีความปรารถนาอยากรื้อสัตว์ทั้งในโลกนี้ให้พ้นจากวัฏสงสารคือกองทุกข์ทรมานนั่นเองให้เข้าสู่เมืองนิพพานจนหมดสิ้นทุกตัวสัตว์ทั้งหลายจุดมุ่งหมายสร้างสมอบรมบารมีมาสี่อสงไขยกำไรมหากัปนั้นจุดมีพุทธประสงค์อย่างนั้นเองเมื่อหากเมื่อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาเทศนาแนะนำสั่งสอนเวรยสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ลือเอาไปหมดไม่ได้เพราะอุปนิสัยปัจจัยสติปัญญาของสัตว์โลกนั้นมืดมนอนธการไปด้วยทุลีคือกิเลสทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้
เว้นจากสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจะรับน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วไปพินิจพิจารณาปลดปลงกิเลสออกจากดวงใจของตนได้ด้วยคนเดียวด้วยตนเองเท่านั้นพระพุทธองค์ก็ชี้แนะแนวหนทางให้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองแต่พวกเรานั้นถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ดูเองใครจะมาดูให้เราเหมือนร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเราไม่อาบน้ำไม่เช็ดถูไม่ปฏิบัติอะไรไม่ดูแลอะไรใครจะมาดูให้เราอยู่นั้นนี่คอยให้คนอื่นดูให้เราต้องอาศัยซึ่งตนเองเมื่อเราอาศัยซึ่งตนเองก็คืออาศัยสติปัญญาของตนเองสิ่งที่ไม่มีก็สร้างขึ้นใครมาสร้างให้ก็ตนเองเป็นคนสร้างสติปัญญาเพราะเป็นคนพินิจพิจารณามีความภาคความเพียรอยู่หากพวกเราท่านทั้งหลายขวนขวายอยู่เช่นนี้ได้ตามสติกำลังของตนเองด้วยดีก็จะมีหนทางที่เราจะก้าวเดินไปได้กิเลสทั้งหลายก็ดีเมื่อเรารู้เท่ารู้ทันข้อไหนก็ปลดเปลื้องออกไปในข้อนั้นไปเรื่อยๆอยู่นั่นแหละปลดไปอยู่ตลอดมันเกิดขึ้นกับปลดเปลื้องไปเรื่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆเหมือนกับเชือกที่มันมีหลายเปาะหลายปุ่มก็ดีมันผูกรัดลึงตึงตาอยู่แล้วก็ใช้พยายามภาคเพียรแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะก็คือเสียสละความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเรานั่นเองเราก็เรียนรู้ดูเข้าใจแล้วก็ละไปทีน้อยทีน้อยกิเลสมันก็ถอดถอยออกไปเรื่อยๆถอดถอนออกจากจิตใจไปเรื่อยใจก็เบาบางและมีความสุขขึ้นไปเรื่อยเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นจะไปถึงไหนก็แล้วแต่สติปัญญาสามารถสำระกิเลสออกจากดวงใจของตนเหตุฉะนั้นเมื่อทุกท่านทุกคนก็ดีได้ยินได้ฟังแล้วการที่พวกเราใช้สติปัญญาสังเกตดูจิตใจในวันนี้ก็เรียกว่าหาวิธีรักษาโรคจิตของตนเองนั้นโรคกิเลสทั้งหลายเพื่อจะให้มันผ่อนคลายและหายไปจากจิตใจของพวกเราจิตใจจึงมีอิสระมีความสุขเกิดขึ้นมาได้ตามกำลังความสามารถของตนเมื่อทุกท่านทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรกำหนดจดจำข้อธรรมนี้ไปพินิจพิจารณาอยู่ทุกอริบทยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนตามกำลังสติปัญญาของตนแล้วก็จะสามารถผ่อนคลายรักษาโรคจิตใจของตนเองให้เบาบางลงไปจนถึงที่สุดจึงจะได้รับความสุขหายจากโรคภัยไข้เจ็บตามความปรารถนาของพวกเราก็ขอยุติการบรรยายธรรมไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบ